กรีดลั้นถูกรางวัลที่1รับเต็มๆ78ล้านเมื่อวันที่16สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากที่แบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16สิงหาคมรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข331583รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข271และ300รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข284และ876และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข42 โดยในส่วนของกองสลักงวดนี้มีคนถูกรางวัลที่1นถึงสิใบเป็นเงิน78ล้านบาทโดยเป็นผู้โชคดี3รายในจํานวนนี้เป็นผู้โชคดี3รายซึ่งมี1รายถูกไปคนเดียวถึง11ใบเป็นเงิน66ล้านบาทมากที่สุดตั้งแต่ถูกรางวัลที่1มาของกองสลักในจานวนนี้ผู้โชคดีคือคุณบรรณพันธ์ชาวจังหวัดแพร่โดยถูกรางวัลที่1จํานวน1ใบเป็นเงิน6ล้านบาทอีกรายคือนายนัทวุฒิชาวจังหวัดชลบุรีถูกรางวัลที่1จํานวน11ใบเป็นเงินรางวัล66้าานบท ขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ